นอกจากบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนแล้วนะคะ Seaside Report ในวันนี้จะพาไปที่จังหวัดยะโสธรเพื่อติดตามเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมของเยาวชนผู้ทำหน้าที่นางรำในขบวนแห่บั้งไฟเองานประเพณีเดือน6ของชาวอีสานติดตามจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะบุญบั้งไฟจังหวัดยะโสธรคือหนึ่งในเทศกาลท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกปีส่วนหนึ่งที่ทำให้งานประเพณีนี้ยิ่งใหญ่นอกจากการประดับตกแต่งบั้งไฟเอแล้วสิ่งดึงดูดผู้ชมอีกอย่างก็คือขบวนนางรำก่อนถึงวันแห่บั้งไฟเอแต่ละคุ้มวัดจะมีการรวบรวมคนในชุมชนเพื่อมารำในขบวนสุดารัตน์มาลาสีหรือหงคือหนึ่งในนางรำของขบวนคุ้มบ้านใต้สามัคคีที่เริ่มรำในขบวนแห่บั้งไฟตั้งแต่อายุ9ขวบตอนแรกก็มาคัดเลือกเหมือนกันค่ะตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ได้รำแล้วเพราะว่ากลัวแต่ว่าเราไม่สวยตัวเล็กค่ะเพราะตอนนั้นหนูตัวเล็กมากเป็นเหมือนเด็กเลยค่ะตัวเล็กแล้วก็กลัวเขาไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มารำดีใจก็ได้มารำทุกปีปัจจุบันหงเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วด้วยความชื่นชอบในการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจึงตัดสินใจเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดทุกๆวันหงจะต้องมาช่วยงานที่บ้านขายส้มตำที่บริเวณตลาดโต้รุ่งสิ่งนี้ทำให้เธอมีทุนในการไปเรียนที่ต่างจังหวัดแต่ช่วงนี้อาจไม่ได้ช่วยครอบครัวมากนักเพราะใกล้ถึงวันงานแล้วจึงต้องไปซ้อมรำกับคนอื่นๆช่วงค่ำนางรำทั้งหมดจะมารวมตัวกันที่บริเวณถนนหน้าวัดใต้ศรีมงคลเพื่อซ้อมรำแต่หากวันไหนฝนตกพวกเขาจะย้ายไปซ้อมที่โดมภายในสวนพญาแถนแทนการเซิงบั้งไฟของคุ้มบ้านใต้สามัคคีนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีท่าฟ้อนหลักๆอยู่6ท่าส่วนรูปแบบการจัดขบวนส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น3แถวคนที่อยู่ด้านหน้าสุดคือคนที่มีประสบการณ์สูงและสามารถเป็นผู้นำฟ้อนได้ในสมัยก่อนการเซิงบั้งไฟเกิดขึ้นจากการที่ชาวบ้านต้องหาเงินทุนมาซื้อดินปืนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของบั้งไฟฉะนั้นการเรียรายจากชาวบ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นปัจจุบันการเซิงบั้งไฟไม่ได้เพื่อการเรียรายเงินแล้วแต่การเซิงบั้งไฟก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิมแม้จะเปลี่ยนไปเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่พวกเขาก็ยังคงภาคภูมิใจที่ได้สืบสานประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายงาน